สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามวันนี้2ช่องนะครับเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับถ้าหากท่านมี3สิ่งนี้ท่านก็จะไม่เป็นโรคไตเราก็จะปฏิบัติอย่างไรโจฮักนักสารคามลุงโจสมุนไพรก็จะมาให้ความรู้กันเน้นๆเนื้อๆเลยสำหรับวันนี้นะครับถ้าท่านมี3สิ่งนี้เราจะไม่เป็นโรคไตเพราะว่าโจเป็นมาก่อนจะต้องปฏิบัติอย่างไรท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับ3สิ่งนั้นมีอะไรบ้างเรานะครับก็คือข้อแรกน้ำตาลในเลือดสูงข้อที่2นะครับก็คือความดันโลหิตสูงข้อที่3ก็คือไขมันในเลือดสูงท่านผู้ชมเรามาพูดกันก่อนว่าไตของท่านเนี่ยมันจะทำงานหนักหรือถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือยังไม่ได้เป็นโรคไตท่านจะต้องทำอย่างไรจะได้ไม่เป็นโรคไตเพราะ3ข้อนี้นะครับเอาน้ำตาลในเลือดท่านผู้ชมเรามาพูดกันก่อนว่ามีตารางให้เลยนะน้ำตาลในเลือดเนี่ยถ้าหากหลายๆท่านอยากไปเช็คน้ำตาลในเลือดว่าเท่าไหร่นะครับก็คือไปที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่คลินิกที่เขารับทำการตรวจน้ำตาลในเลือดเพราะนะครับเรามีพฤติกรรมต่อการเสี่ยงการที่จะเป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมเอาละตารางนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลเราไปตรวจน้ำตาลหมอคุณหมอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าพึ่งกินอะไรมาก่อนนะครับก็คือว่ามันจะมีก่อนกินอาหารกับหลังกินอาหารท่านผู้ชมในตารางเลยก่อนกินอาหารท่านผู้ชมทราบไหมว่าพอเราชั่งน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเรียบร้อยแล้วเราก็จะนะครับมาตรวจเลือดที่มีน้ำตาลที่อยู่ในเลือดถ้า70ถึง99นะท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าปกติถ้าเราไปหาหมอแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะไม่มีอะไรตกท้องเนี่ยอันนี้ปกติแต่ถ้า100 101 102 103 104นะครับจนถึง125ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าระดับน้ำตาลมีความเสี่ยงแล้วเราต้องควบคุมอาหารการกินที่มีน้ำตาลเดี๋ยวโจจะมาบอกว่าเป็นอะไรบ้างเอาละนะครับถ้าท่านตรวจแล้ว126ขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานเลยอันนี้นะครับเอาตารางหลังอาหารนะท่านผู้ชมหลังอาหาร1ชั่วโมงหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้วเนี่ยเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะได้ค่าตรวจปกติอยู่ประมาณ140แต่ถ้าเกิน140นะครับ140 141 142 143 144นะครับจนถึงประมาณเกือบ200ท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าความเสี่ยงเราจะต้องนะครับควบคุมอาหารการกินอาหารที่มีรสหวานจัดแม้แต่นะครับผลไม้ที่มีหวานจัดอาหารต่างๆที่มีรสหวานเราต้องงดเราต้องควบคุมยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะส่วนตัวเลขนะครับถ้า200ขึ้นไปเป็นยังไงท่านผู้ชมถ้า200ขึ้นไปเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเลยหลังจากที่คุณทานอาหารไปแล้วแล้วคุณไปตรวจเนี่ยนะครับถ้าขึ้น200นะเป็นโรคเบาหวานนะครับอันนี้เลยเห็นเลยเอาละหลังจากที่เราได้รู้จักน้ำตาลในเลือดว่าสิ่งนี้นะครับสิ่งแรกก็คือน้ำตาลในเลือดสิ่งที่2ท่านผู้ชมก็คือความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมทราบไหมว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับถ้า90ถึง140เนี่ยเขาเรียกว่าความดันปกติแต่ถ้า141 142ขึ้นไปแล้วนะครับเขาเรียกว่านะครับก็จะมีสูงน้อยหน่อยสูงมากหน่อยสูงปี๊ดนะครับอันนี้สูงเยอะผมพูดภาษาผมเองนะสูงปี๊ดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะครับถ้า90ถึง140เนี่ยก็อยู่ในขณะที่ปกติอยู่เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของโรคไตท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับทีนี้ถ้าต่ำกว่า90เป็นยังไงเขาเรียกว่าความดันต่ำกินสมุนไพรหินฟ้าแลบไม่ได้ก็คือถ้าหากท่านไปตรวจครั้งใดตรวจครั้งที่2ที่3ที่4ก็แล้วแต่คุณหมอบอกว่าคุณเป็นความดันต่ำนะต่ำกว่า90คุณไม่สามารถที่จะกินสมุนไพรหินฟ้าแลบได้ในรูปแบบของซองชาหรือจะเป็นใบสดก็แล้วแต่หรือจะเป็นใบแห้งก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมมันจะทำให้ความดันของท่านลดลงมาแล้วก็จะมีอาการวูบหน้ามืดนะครับหัวนอกพื้นได้เลยเอาท่านผู้ชม
อันนี้เรามาพูดกันให้เห็นแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมเอาละสิ่งที่3ก็คือไขมันในเลือดสูงท่านผู้ชมทราบไหมว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับมันก็จะมีไขมันคอเลสเตอรอลไขมัน LDL ไขมัน HDL ไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยอย่าให้เกิน200นะท่านผู้ชม200มิลลิกรัมแต่ถ้าเกินนั้นนะครับเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเป็นโรคไตนะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้สิ่งที่3ข้อต่อไปที่เราอยู่ในกลุ่มของไขมันก็คือ LDL คอเลสเตอรอลนะครับเขาเรียกว่าไขมันเลวต้องไม่เกิน130มิลลิกรัมนะท่านผู้ชมถ้าเกิน130มิลลิกรัมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็มีผลต่อไตเช่นกันในเรื่องของไขมันและก็จะมีไขมันไปพอกตับเสียด้วยเอาล่ะนะครับไขมันต่อไปก็คือ HDL ต้องให้เท่ากับ40หรือมากกว่า40นะท่านผู้ชมคือในตารางเลยนะบอกเลยนะครับว่าเป็นอย่างไร40 40 2 50 60หรืออะไรประมาณนี้จะดีแต่ถ้าน้อยกว่า40ท่านผู้ชมก็คือน้อยกว่า40เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วระหว่างไตของท่านให้ดูข้อนี้ก่อนนะครับเอาต่อไปไขมันไตรกลีเซอไรด์ของอยู่ในช่วงของสิ่งที่3ไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยอย่าให้เกิน150มิลลิกรัมนะครับถ้าเกิน150มิลลิกรัมแล้วเป็นอย่างไรก็จะมีผลต่อไตเช่นกันมันจะเป็นผลพวงกันเลยกับ3สิ่งนี้นะครับก็สิ่งแรกน้ำตาลในเลือดสูงสิ่งที่2ก็คือความดันโลหิตสูงสิ่งที่3ก็คือไขมันในเลือดสูงโอ้โหมีแต่สิ่งสูงๆท่านผู้ชมไขมันเนี่ยคอเลสเตอรอลมาจากอาหารทะเลอาหารทะเลเนี่ยนะครับถามว่าเขาเอาไปแช่ฟอร์มาลีนอีกโอ้โหได้สารพิษตมๆอีกเต็มๆเลยนะนะครับพวกปลาทูนี่กินดิบกินดีแล้วก็อาหารต่างๆมากมายแต่ถ้าอยากท่านกินอาหารแบบทะเลที่ไม่ได้สดเนี่ยไม่ได้ใส่ฟอร์มาลีนเนี่ยต้องไปที่ท่าปลาที่เขากำลังเอาขึ้นมาจากทะเลอันนั้นปลอดภัยนะครับเอาละเราก็จะมาพูดถึงไขมันไตรกลีเซอไรด์มาจากการกินคาร์โบไฮเดรตท่านผู้ชมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมาจากแป้งต่างๆแล้วก็พวกไม่ว่าจะเป็นมันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่เป็นแป้งเอาไปทอดแล้วก็จะมีไขมันเกาะมาด้วยเลยเรามาพูดกันถึงก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับสิ่งแรกที่โจพูดไปแล้วก็คือน้ำตาลในเลือดสูงก็คืออาหารประเภทใดก็คือย่างผลไม้ก่อนผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มีรสหวานแล้วก็หวานจัดนั่นก็คือท่านพยายามหลีกเลี่ยงไปเลยถ้ามันเกินระดับปกติของท่านไปแล้วท่านต้องควบคุมนะครับก็มีก่อนกินอาหารก่อนไปตรวจนี่แหละก่อนกินอาหารเนี่ยแล้วก็หลังอาหารนะครับตัวเลขก็จะมีบอกแล้วทีนี้นะครับอาหารที่เขาปรุงแต่งต่างๆที่มีรสหวานท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่อยู่ในรูปแบบของหวานนะครับเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆมากมายท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็มาให้ความรู้กันที่เราจะไม่เป็นโรคไตข้อต่อไปก็คือความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมความดันโลหิตสูงนี่ก็คือนะครับมันก็จะมีระดับก็คือถ้าปกติคือ90ถึง140ท่านผู้ชมถ้าเกินนั้นนะครับเป็นยังไงก็คือไตของท่านเนี่ยนะครับมันจะไปตามระบบเลยนะครับว่าไตของท่านเนี่ยทำงานได้หนักมากมาจากพฤติกรรมการกินเช่นกันนะครับผมจะมาพูดถึงว่าไตมีหน้าที่อย่างไรแล้วทำไมความดันโลหิตสูงเนี่ยมันถึงมีหน้าที่อีกที่มีความสำคัญเด่นๆเหมือนกันนะครับมาพ่วงกันเอาละนะครับเราพูดถึงความดันโลหิตสูงไปแล้วเรามาพูดถึงไขมันในเลือดสูงที่โจพูดวันนี้คอเลสเตอรอลก็เป็นอาหารเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับก็จะเป็นไข่แดงด้วยไข่แดงก็อย่าให้กินเกินนะครับ3ฟองต่อสัปดาห์ท่านผู้ชมก็มีปัญหาแล้วนะครับและนะครับพวกอาหารผัดทอดนะครับมันต่างๆมากมายเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มทุกประเภทเลยท่านผู้ชมและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็เหมือนกันเครื่องดื่มชูกำลังด้วยเนี่ยเนาะคือมีมากมายหลายยี่ห้อเลยเลือกกินได้ตามสบายก็มีผลต่อไตท่านผู้ชมโจก็จะมีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยเรามาพูดถึง
ไตกริกลีเซอไรด์ก่อนไตกริกลีเซอไรด์เนี่ยต่อไปนะครับไตกริกลีเซอไรด์ก็มาจากอาหารพวกแป้งนะครับแป้งก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเอาไปดีไซน์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในรูปแบบของแป้งก็จะส่งผลไปถึงไตกริกลีเซอไรด์ที่มากมายทำให้ไตของท่านมีปัญหากินมากๆแล้วไปปรุงแต่งอีกนะทั้งไปผัดไปทอดโอ้อะไรมากมายท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับเราก็จะมาพูดถึงกันว่าไตมีหน้าที่อย่างไรไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายท่านผู้ชมและก็ในปริมาณที่พอเหมาะและปริมาตรที่พอเหมาะแต่ถ้าไตนะครับทำงานผิดปกติไปก็คือมันทำงานหนักไปก็มี3อย่างนี่แหละก็คือน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและนะครับไขมันในเลือดสูงท่านผู้ชมทราบไหมว่าหัวข้อสำคัญของไตเนี่ยที่มีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้ขับของเสียอย่างเดียวมันควบคุมนะครับระดับความดันโลหิตท่านผู้ชมและทำให้กระตุ้นฮอร์โมนเม็ดเลือดแดงให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ท่านทราบหรือไม่ว่านะครับหลังจากที่ท่านได้กินอะไรเข้าไปมากๆก็สามารถทำให้ไตของท่านวายได้นะครับอันนี้เช่นกันโจก็จะมีระดับของค่าไตนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อท้ายตัวก็จะพูดให้ฟังนี่แหละมันควบคุมความดันโลหิตสูงของเราเนี่ยท่านผู้ชมนี่ก็คือมันเป็นผลพวงของไตซึ่งมีหน้าที่ขับของเสียยังไม่พอควบคุมความดันโลหิตเพื่อไปกระตุ้นนะครับฮอร์โมนผลิตในการผลิตเม็ดเลือดแดงของเราให้ทำงานเป็นปกติขึ้นไตนี่มีหน้าที่สำคัญมากๆท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากเห็นไหมนะครับโจเป็นโรคไตมาก่อนโจรู้ว่าการกินอาหารเนี่ยมันคือถ้าท่านอยากหายจากการเป็นโรคไตเนี่ยต้องลดอาหารเค็มๆเลยโจเนี่ย10ปีเนี่ยโจไม่กินน้ำปลาไม่กินปลาร้าไม่กินปลาแดกเนี่ยนะครับไม่กินเกลือทำอะไรก็แล้วแต่โจจะจืดทั้งนั้นเลยแล้วไตผมจะกลับคืนมาอันนั้นนะครับและก็ไม่กินน้ำตาลที่หวานจัดเกินไปเขาเรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเราก็ต้องควบคุมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดจากความดันของเลือดที่มันสูงมากกว่าผิดปกติท่านผู้ชมมันก็เลยทำให้ความดันของเราเนี่ยมันสูงมากทำงานหนักเกินไปบางคนไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มาตรวจความดันนี่ความดันขึ้นสูงเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับคือความดันเนี่ยปกติอยู่นะครับพอไปฉีดพวกนี้เข้าไปแล้วความดันโลหิตสูงมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงมาท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องควบคุมอาหารการกินนะครับผัดๆทอดๆมันๆนี้เราต้องควบคุมเอานะครับอันนี้เราก็จะมาบอกกันนะครับว่าไตมีหน้าที่อย่างไรเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขับของเสียออกจากร่างกายควบคุมความดันโลหิตสูงผลิตนะครับฮอร์โมนต่างๆเกี่ยวกับแล้วก็ผลิตเม็ดเลือดแดงให้ทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นหน้าที่ของไตนะครับขับของเสียนี่ท่านผู้ชมกินเค็มก็ระมัดระวังนะครับและอีกอย่างหนึ่งน้ำพริกนะครับก็คือน้ำพริกกะปิเนี่ยนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหานะท่านผู้ชมแล้วคนที่เป็นลิ้นกระด้างคางแข็งพูดไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะมีผลมากถ้าท่านกินกะปินะครับก็คือว่าเช้าก็น้ำพริกปลาทูเที่ยงก็น้ำพริกปลาทูกะปินี่แหละนะครับเย็นก็น้ำพริกปลาทูวันไหนกูไม่เคยขาดเลยอย่างเงี้ยมีผลต่อไตมากนะครับนี่แหละนะครับเราจะห่างการจากการที่เป็นโรคไตเพราะว่าสมัยนั้นโจเป็นตอนอายุ15เนี่ยโจเป็นถึงขนาดลิ้นไม่รู้รสนะกินมะขามเนี่ยเป็น20 30ผลเนี่ยไม่เปรี้ยวจืดๆธรรมดานะครับมันกรอบอีกต่างหากมะนาวเนี่ย20ผลผมกินได้สบายโดยที่ไม่เปรี้ยวที่โจกินอย่างนั้นเพราะว่าอยากให้ถ่ายเพราะว่ามันจะส่งผลนะครับถ้าใครเป็นโรคไตเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ไตของท่านเนี่ยวายเอาละเรามารู้เรื่องของตารางของไตระยะแรกก็คือมีค่า90 eGFR ค่า GFR ท่านผู้ชมก็คือไตเริ่มเสื่อมนะครับก็คือระดับการกรองของไตเนี่ยก็ยังปกติอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหนักๆไปคือระดับ60ถึง90ก็คือระยะที่2ก็คือไตเริ่มถูกทำลายท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าอัตราการคัดกรองอัตราการกรองของไตเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนี่เหมือนกันเอาระยะที่3ท่านผู้ชม
ระยะที่3เนี่ยคือเป็นระยะของพี่ภูกับพี่วันนะตอนที่เราคุยคลิปกันมาเรื่อยๆมาจากการกินยาเคมีนะครับแก้โรคเบาหวานหรืออะไรพวกนี้มันก็จะส่งผลทำให้ท่านเป็นโรคไตเช่นกันท่านผู้ชมถ้ากินติดกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยไตมีปัญหาแน่นอนนี่เรื่องจริงนะครับและโจก็จะมาส่งท้ายกันว่า30-60เนี่ยเป็นค่าไตระยะที่3ไตเสื่อมแล้วอัตราการกรองของไตเนี่ยก็คือว่าการคัดกรองของไตเนี่ยอยู่ในขณะปานกลางเอาละระยะที่4ก็คือระยะที่นะครับก็คือเท่าไหร่รู้ไหม15-30ท่านผู้ชมอันนี้ถ้าไตอยู่ในระยะที่15-30เขาเรียกว่าไตเสื่อมไอไตเริ่มถูกทำลายนะครับอันนี้ระยะที่4นะไตเริ่มถูกทำลายระยะที่5ก็คือ15อันนี้คือไตวายแล้วท่านผู้ชมไตวายแล้วบางคนก็เตรียมหาเกี่ยวกับห้องฟอกหรืออะไรฟอกวิเสียเงินเสียทองหมดมากมายท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าท่านวันนี้นะครับได้รับความรู้ว่าถ้าท่านมี3สิ่งนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ไล่รัฐบาลนะ3สิ่งนี้ก็คือนะครับลดน้ำตาลในเลือดสูงความดันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงท่านผู้ชมถ้าท่านควบคุมและก็เรียนรู้ไปด้วยกันท่านก็จะห่างจากการเป็นโรคไตเอาละทีนี้ส่งท้ายสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับผมก็ได้รับข่าวที่คนรู้จักกันนี่แหละครับก็รู้จักกันก็นับถือเป็นเครือญาติก็เขาก็มากินคือคนเราเนี่ยพฤติกรรมการกินเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญก็คือโจจะยกตัวอย่างก่อนว่านะครับเครื่องดื่มชูกำลังเขาบอกว่าห้ามกินวันละ2ขวดแต่นี้ฟาดไปกินไม่รู้วันละกี่ขวดท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือไตเสื่อมและไตถูกทำลายเลยครับไตเสื่อมยังไม่พอไตถูกทำลายและไตวายในที่สุดจบกันเลยนะครับเราก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาในเลือดนะครับความดันโลหิตสูงและนะครับไขมันในเลือดสูงเราจะต้องไม่เป็นสโตรกอีกต่อไปแม้แต่โรคไตเราใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในรูปแบบของซองชาชงดื่มท่านผู้ชมวิธีการกินก็คือถ้าหากท่านใดที่เป็นโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเราก็จะกินสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับก็คือเช้ากับเย็นครั้งละ1ซองต้มน้ำให้ได้ประมาณ 2-3 แก้วนะครับเรากินเช้า1แก้วเย็น1แก้วอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะครับหลังจากนั้นค่าไตของท่านก็จะดีขึ้นมาเพราะค่าน้ำตาลในเลือดของท่านก็ดีความดันโลหิตสูงของท่านก็ดีและนะครับไขมันในเลือดสูงของท่านก็ดีไตเลยไม่มีปัญหาท่านผู้ชมเพราะวันนี้นะครับพี่ภูกับพี่วันนะครับหลังจากที่ได้ออกคลิปกันมานานวันนี้เมื่อวานนี้พี่ภูไปตรวจนะครับไปหาหมอทุกอย่างปกติดีนะครับจากโจฮังนัสสารคามนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสมุนไพรหินฟ้าแลบชะงัดดักแลสู้ๆนะครับ